ทีนี้เราต้องจําตารางมุมนะครับว่าต้องท่องนะฮะตัวนี้เป็นมุมที่ทุกคนต้องจําได้ sin เซต้า cos เซต้า tan เซต้านะฮะมันจะเซต้านี่มันหมายถึงมุมที่อยู่ข้างหลังตรีโกณ sin 30 45 60นะครับมุมถ้าตามหลังไซน์30มันจะเป็นจำให้ง่ายนะรูท1ส่วน2รูท2ส่วน2รูท3ส่วน2ค่าของมันค่าของมันจะจำง่ายอยู่หรอกเพราะมันเป็นรูท1รูท2รูท3แต่รูท1เราก็รู้ว่ามันถอดได้1อยู่แล้วแต่ครูเขียนให้มันจำในทิศทางในการรูท1รูท2รูท3หาร2หมดเลยแต่พอเราโตขึ้นมันก็จะมีมุม0องศาด้วยนะฮะศูนย์องศาก็เป็นรูทศูนย์ส่วนสองรูทศูนย์ส่วนสองรูทหนึ่งส่วนสองรูทสองสองรูทสามมุม90องศาต่อไปต้องรู้จักก็เป็นรูทสี่ส่วนสองก็จำง่ายกูนั่งคิดตั้งนานว่าทำยังไงนี่มีวิธีจำที่มันง่ายเอาเลขรูทมาใส่ก็เลยกลายเป็นเรื่องเดียวกันเลยรูทศูนย์รูทหนึ่งรูทสองรูทสามรูทสี่ศูนย์สามสี่สี่ห้าหกสิบเก้าสิบเป็นมุมที่ตามหลังตรีโกณทุกคนต้องท่องได้ตัวเองพวงให้ตัวเล็กเตือนหน่อยนะตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงโทรศัพท์มันจะมั่นคงก็เพราะคนไทยทั้งหลายช่วยกันซื้อช่วยกันเล่น0 3 4 4 5 6 9 10องศาอยู่หลังทรายคอสแทนนะฮะถ้าอยู่หลังทรายคอสแทนท่องไปเลยดีกว่าเนาะ0 3 4 4 5 6 9 10แต่เราจะเรียนรู้แค่มอต้นคือ3 4 4 5 6 10นะครับคอสก็เหมือนกันคอสศูนย์องศาก็เอาตัวเลขเขียนย้อนกลับรูทสี่ส่วนสองรูทสามส่วนสองรูทสองส่วนสองรูทหนึ่งส่วนสองแล้วก็รูทศูนย์ส่วนสองก็เขียนกลับกันทรายอ่านไปทรายค่อยๆเพิ่มขึ้นศูนย์หนึ่งสองสามสี่คอสค่อยๆลดลงคอสหนึ่งศูนย์ต้องจำได้ตัวเองไม่เลคเชอร์เหรอตัวนี้เขาบังคับเลคเชอร์มันจะได้จำได้ tan เซต้า tan เซต้าน้องจำนะ tan เกิดจากเอา tan เซต้าเกิดจากไซน์กับคอสหารกันตรีโกณในคณิตศาสตร์จริงๆแล้วมีแค่2ตัวไซน์กับคอสแต่เขาเอามันมาหารกันเอาไซน์กับคอสมาหารกันเรียกว่าค่า tan เซต้าเพราะฉะนั้นถ้าน้องเอาตัวเลขก้อนนี้หารตัวเลขก้อนนี้ลองหารดูนะฮะรูทศูนย์ส่วนสองถ้ามันจำไม่ได้นะจะได้ถ้าท่องไม่ได้มันก็ต้องเอามาใช้วิธีการเขียนเอาไซน์หารคอสเอารูทนี้หารนี้รูทศูนย์เป็นศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมครับรูทศูนย์เป็นศูนย์สองหารศูนย์ได้ศูนย์อะไรไปหารศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์ด้วยเพราะนั้นแทนศูนย์องศาได้ศูนย์อันนี้จำเผื่อไว้เฉยนะครับสามสิบองศาก็เอาตัวนี้หารตัวนี้ก็คือรูท1ส่วน2หารด้วยรูท3ส่วน2เอาตัวนี้หารกันเอาก้อนที่หารก้อนนี้2ตัด2ไปใช่ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณรูท1หารรูท3ก็เป็น1ส่วนรูท3แทน45องศาเอาเจ้านี่หารเจ้านี่ก้อนเดียวกันหารกันได้1เจ้าเดียวกันหารกันได้1แทน60องศาเอาตัวนี้หารตัวนี้2ตัด2ไปรูท3หารรูท1เป็นรูท3นะครับเจ้านี่หารเจ้านี่ข้างล่างเป็นเลข0เนี่ยข้างล่างเป็น0 2หาร0ได้0 0ไม่หารตัวนี้หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ท่องเอานั่งเรียนความจำหมดไซน์คอสแทนรูท1รูท2รูท3รูท3รูท2รูท1ส่วน2จับไซน์คอสหารกันเรียกว่าแทน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 จำไปด้วยท่องไปด้วยใช้ไปด้วยนะ
ตัวอย่างที่คุณจะนำเสนออย่างเช่นครูให้สามเหลี่ยมมารูปหนึ่งมีมุมตรงนี้เป็น30องศาความยาวด้านนี้7ให้หาความยาว x กับ y xy ยาวเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นมุมนี้30องศามุมนี้30องศาสมมุติว่าครูใช้รูปนี้ครูใช้ที่รูปอยากได้ด้าน y เท่ากับ y มันมุมนี้มุม30ใช่ไหมครับข้ามฉากตรีโกณตัวไหนข้ามฉากข้ามฉากตรีโกณตัวไหนทรายตัวแรกเลยใช่ไหมข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดที่ข้ามฉากชิดที่ข้ามเพราะนั้นข้ามฉากหมายถึงเรากำลังใช้ทรายทรายไม่ใช่เซต้าแล้วเป็นมุมที่โจทย์บอกมาแล้ว30องศาทราย30องศาเกิดจากด้านข้ามหารด้านฉากก็จะกลายเป็น7หารด้วย y แต่ทราย30เป็นทรายที่ค่าทุกคนที่ต้องท่องได้ทราย30ก็คือทราย30เท่าไหร่ทราย30เท่ากับรูท1ส่วน2ก็คือ1ส่วน2เพราะว่ารูท1ถอดได้1มันก็คูณไขว้ปั๊บแก้สมการ y ย้ายไป2คูณมา y ยาวเท่ากับ14นะฮะ2 7 14 7คูณ y เราก็ได้ค่า y อาบน้ำทีจ้าจะได้ไม่เหม็นตัวเองแทนถ้าครูใช้แทนข้ามชิดข้ามชิดตีกันตอนไหนข้ามชิดเรารู้ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเราไม่รู้เราก็ต้องใช้ข้ามชิดใช้ตัวไหนเอ่ย7ส่วน x ใช้ตีกันตัวไหนช่วยข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดตีกันตัวที่3คือแทนปุ่มที่ต้องใช้เท่าไหร่ครับแทน30องศาแทน30องศาแทน30มันเท่าไหร่ล่ะครับน้องก็กลับไปดูตารางแทน30คือ1ส่วนรูท3 1ส่วนรูท3เราก็แก้สมการเอารูท3คูณไขว้เอา7คูณ x คูณไขว้มานี่7รูท3เท่ากับ x 7รูท3เท่ากับ x เราก็ได้ x ได้ yเขาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยจะจำไว้เป็นนักธุรกิจหนุ่มข้อสองคนเราไม่เหมือนกันมีต้นไม้มีแต่ละตัวยกให้ดูนะนี่ไม่เป็นแม่น้ำนะนี่เป็นน้ำนี่เป็นแม่น้ำมาต้นไม้อยู่ฝั่งหนึ่งนั่นคือความยิ่งใหญ่ของตรีโกณวาดง่ายสุดคือต้นมะพร้าวที่มันผิดพิสัยของต้นมะพร้าวทั่วไปนะนี่น้ำนะเรายืนอยู่ฝั่งนี้นะครับเรายืนอยู่ฝั่งนี้เรามองยอดมะพร้าวขึ้นไปในแนวนี้แล้วก็เดินมานี่แล้วมองไปนี่นี่เป็นแนวเดียวกันนะแนวตรงสมมติเรายืนอยู่ในแนวนี้อยู่ฝั่งตะลิงคือเวลาเรามองน้องมองอย่างเงี้ยมันจะมีสามเหลี่ยมใช่ไหมมันที่มาปรับองศาได้ใช่ไหมสามเหลี่ยมคล้ายๆวงเวียนนั่นแหละปรับองศาวัดองศาแต่ตรงนี้มุมที่เรามองเงยขึ้นไปเป็นมุมนี้เป็นมุม60องศาพอเราเดินถอยหลังมาอีกสัก100เมตร100เมตรมุมนี้จะเป็นมุมพอเงยไปดูยอดต้นมะพร้าวอีกเป็นมุมแล้วก็ใส่กล้องเอใส่สามเหลี่ยมเราดูเอานะครับเห็นยอดมะพร้าวปุ๊บก็ได้30องศาถ้าเดินกลับมุมก็ต้องกว้างขึ้นเป็น60องศาเนี่ยที่เขาวัดว่าดวงดาวมันยาวเท่าไหร่ห่างจากโลกกี่ล้านปีแสงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเหล่านี้วัดโดยที่เขาไม่ได้ปีนต้นมะพร้าวแล้วเอาเชือกวัดลงมานะเนี่ยที่เรียนตรีโกณเพราะเป็นความศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของนักคณิตศาสตร์มากวัดระยะห่างดวงดาวได้จากโลกไปถึงดวงดาวเนี่ยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกกับนักคณิตศาสตร์ทั่วไปเขาเดินถอยหลังมา100เมตรเขามองยอดมะพร้าวเพราะว่าอัตราส่วนตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมเล็กในกระดาษเราเขียนได้ใช่ไหมคำนวณได้เขาเลยเอามาเทียบกันธรรมชาติ
เขาอยากรู้ความสูงต้นมะพร้าวกับความกว้างของแม่น้ำเขาไม่ได้ว่ายน้ำเอาเชือกมัดไว้ตรงนี้แล้วว่ายไปวัดตรงนี้แล้วก็มาวัดความยาวนะเวลาสมัยก่อนเขาวัดเขาไม่ได้เขาฉลาดกว่าเราเยอะเขาเดินไปเดินมาเขารู้มันสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แม่น้ำคุณตื่นเต้นไหมผมเรียนครั้งแรกก็ยังตื่นเต้นแม่งโคตรคิดได้ยังไงวะถูกไหมไม่รู้สึกเลยเหรออ่าแล้วมึงทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่ขายอะไรอยู่เมื่อกี้หนึ่งมี20 บาท30 บาทด้วยขายหวยเหรอแล้วทำอะไรขายอะไรคุยกับพี่แค่นั้นเรื่องเงินนี่นะมันแค่นี้เองหรือเองที่นี่มันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เราก็เริ่มเอาสมมติว่าเราเทียบคุณจะดูที่สามเหลี่ยม60 องศาก่อน LH ตรงนี้ปัญหาคือถ้าเราดูรูปนี้ก่อนเนี่ยคือถ้าเราดูที่ Hมันไม่ได้ให้ความยาวมาเลยแต่ให้ความยาวตัวนี้มาความยาวตัวนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวก็ดูที่รูปเล็กก่อนนะรูปตัวนี้ตั้งชื่อ A B C สามเหลี่ยม A B C ก่อน A B C ตัวนี้นะมุมนี้มุมฉากต้นไม้ตั้งฉากกันในระดับแล้วกันถ้าเราสวัสดีครับมีเขินถ้าเราใช้ด้านนี้หารด้านนี้เราเรียกว่าอะไรนะสามเหลี่ยมรูปนี้แทนไหมข้ามชิดแทน60เท่ากับเท่าไหร่ HL ในเมื่อในโจทย์มันมี2ตัวแปรเราต้องตั้งสมการกี่สมการเราเรียนแก้สมการมาต้นเทอมมาเยอะเลยมันต้องสร้าง2สมการตัวไม่รู้2ตัวก็ต้องสร้าง2สมการตัวไม่รู้1ตัวก็สร้างแค่สมการเดียวก็แก้ได้ใช่ไหมถ้า3ตัวก็คือตัวไม่รู้ก็ต้อง3ตัว3สมการนะฮะแทน60ตารางเราเท่าไหร่จ๊ะแทน60องศา √3 เราได้ความสัมพันธ์และ h เท่ากับ √3l นี่คือความสัมพันธ์ตัวแปรที่1แต่ถ้าดูสามเหลี่ยมรูป a b c d นะสามเหลี่ยม dA B นี่นะสามเหลี่ยมรูปนี้มุมนี้มุม30ถ้าคุณใช้ข้ามชิดมันก็กลายเป็น100บวก L มั้ยถูกมั้ยด้านยาวเนี่ย100บวกอีก L ใช่ไหมครับความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณใช้แทนอีกเหมือนกันแต่ไม่แทนกี่องศาครับแทนข้ามชิดเป็นแทน30องศาแทน30องศาด้านไหนหาด้านไหนข้ามคือ h ชิดคือ100บวก l โอเคมั้ยเท่ากับเท่าไหร่แทน30ตารางเอาค่าที่เรารู้จักมาเทียบแทน30คือ1ส่วน √3 ผมคูณไขว้ไปh เท่ากับ1เอารูท3คูณมาหาที่ h 100อันนี้คูณไขว้นะบวก l มี2สมการเราเอา h ตัวนี้มาแทนได้ไหมเรารู้แล้ว h ตัวนี้ก็คือรูท3 l เป็นเท่าไหร่รูท3 l เท่ากับ100บวก l เท่าไหร่อันนี้รูท3คูณรูท3เป็นเท่าไหร่รูท3รูท3รูทคูณรูทเอาข้างในรูทคูณกันใช่เปล่า √x คูณ √x ก็คือ x คูณ x x 2ตัวถอดได้เหลือ x เดียวนะกินเยอะแล้วก็ง่วงนอนเดี๋ยวก็ปลุกให้ไปทำอะไรมาเสียตาขยับมาสิลูกงอนกันเหรอไม่ก็จะแสบตาเพื่อชาติเหรอเป็นเท่าไหร่เป็น3L เท่ากับ100บวก L L ย้ายมาลบออกเหลือ 2L L แรกอยู่นี่ L นี่ที่2อยู่นี่หรอ3ย้ายไปเหลืออันนี้มาลบเหลือ2 2ไปหารเหลือ50ได้ความยาว L คือความกว้างแม่น้ำคือ50เมตรเหลือความสูงเท่าไหร่ก็ย้ายไปแทน S เท่าไหร่50ไปคูณก็เป็น50รูท3เมตรนะอยากได้ตัวเลขก็ไปถอดกดเครื่องคิดเลขรูท3คูณ50อีกทีนึงนั่นคือลักษณะการประยุก
การนำไปใช้แบบเท่ๆของนักวิทยาศาสตร์ชั้นเทพจดแล้วมีการปรึกษาเพื่อนจดไหมกินเยอะอย่างนี้แหละมันก็ง่วงนอนในรอบบ่ายก็ออกตัวว่าแสบตาเชิญเข้าไปคุณหญิงเชิญเข้าไปอดไปกี่ไม้ลูกชิ้นก่อนเข้าเรียนเนี่ยเห็นมาปุ๊บร้านลูกชิ้นก่อนเพื่อนเลยคุณชายเล่นเกมติดลมเหรอเข้าห้องช้ายิ้มนั่นนี่บอกคำตอบคือยิ้มเล็กๆนี่บอกโอ้โหยอมมากจริงเลยเฮ้ยมีภาพไอโซเอียงองศาให้ด้วยฝีมือฝีมือใครว่ารูปมิติได้ถือว่าฝีมือไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหมไม่อยากเป็นทหารอากาศเลยอยากเป็นอะไรทหารใต้ดินทหารใต้ดินเป็นพวกไส้เดือนนะทหารใต้ดินทำลายวัชพืชด้านล่างเสร็จหรือยังลูกพี่ข้อสองอ่ะลูกพี่ผมรอขึ้นข้อสามอย่างลูกพี่วาดรูปไม่ต้องเอาให้สวยมากก็ได้นี่ศักยภาพที่เขามีคือความรวดเร็วในการจดมันเดินเตะไปเตะมากลับมามันเสร็จก่อนเพื่อนเลยครับแบบสมบูรณ์แบบด้วยครับไม่ขี้เหร่นะฮะรู้เรื่องไหมไม่แต่กูจดเร็วทำไมตัวอย่างที่3สมมุติว่ามันมีมนุษย์ถ้ามองอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้ตัวเล็กฮะมันนอนมันปีนขึ้นไปนอนบนยอดตึกเมพดูแอบดูชาวบ้านเขาอยู่ความสูงตึกสูง100 เมตรนะฮะ
มันเวลาเรามองนะฮะถ้าเรามองจากระดับสายตรงนี้เป็นระดับสายตาเนาะถ้าเราก้มมองก้มลงมุมก็เรียกว่ามุมก้มก้มพับลงมาจากด้านล่างเรียกมุมก้มถ้าเรามองเชิดขึ้นมาอย่างนี้เรามุมเงยแค่นั้นนะมีมุมก้มกับมุมเงยก็คงไม่รู้ว่าอันนี้มุมก้มอันนี้มุมเงยคงไม่เคยคิดแบบนั้นนะใช่ไหมตัวเล็กอันนี้มุมเงยอันนี้มุมก้มใช่ไหมมึงแค่กูตลอดมุมนี้30องศามุมนี้45องศามีรถอยู่2คันเขาเป็นนักสังเกตการถ้ามองเขามองรถ2คันสมมุติว่าเป็นรถนะครับดูให้เป็นรถนะครับเขาได้โปรดรถโบราณหน่อยช่างมันรถคันนี้กับคันนี้หลังคาอันนึงทันสมัยอันนึงเป็นรถกระบะเขาถามว่ารถ2คันอยู่ระยะห่างกันกี่เมตรเนี่ยระยะที่มันอยู่ห่างกันระยะนี้กี่เมตรโอ้หอคอยบ้านเรามีไหมมีตึกไหนมันถึงสูงถึง120เมตรมีไหมยกตัวอย่างดิไม่มีมีตึกเมืองไทยสูงกว่า120เมตรตั้งเยอะมึงบอกไม่รู้จะมาประโยคหรือเปล่าได้ไงมึงตอบไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ช่างมันเราไม่สนเรากำลังพูดถึงระยะห่างของรถ2คันอยู่สายลับตัวนี้ชอบแอบมองชาวบ้านเขาว่าระยะห่างยังไงข้อนี้ง่ายครับไม่ยากข้อนี้ง่ายเพราะมันมีมุม45ช่วยอยู่ถ้ามุมที่เราลากจากในระดับสายตาลงมาปิ๊ก45องศามุมจากนี่มานี่45ด้วยไหมด้วยไหมเพราะมุมมันสากอยู่แล้วใช่ไหมครับมุมตัวนี้ก็ต้อง45ด้วยนะมุมจากนี่มานี่นะครับ45ด้วยเมื่อมุมตัวนี้45พี่น้องเอ้ยตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับนี่มุมนี้ก็ต้องเป็น45ด้วยเพราะมุมภายในสามเหลี่ยมต้องเป็นเท่าไหร่เสมอ9ตูดนี่180กูพยายามอ่าน90มันก็90ตามไหมอันนี้นี่45บวก45สิ่งหนึ่งนะที่ไม่ควรเอาจากครูคือลูกไหลคือไม่ยอมรับผิดไหลไปเรื่อยๆอย่าเอานิสัยครูไปใช้มันจะทำให้เหมือนพวกนักการเมืองชั่วในประเทศไทยโอเคเฮ้ยกูสูบโดนตังปีโรงเรียนซวยอีก45 90เป็น180นะเสร็จแล้วมุมตรงนี้มันกลางออกตรงข้ามด้านนี้นี่ด้านนี้มันก็นี่ก็45ใช่ไหมฮะตรงข้ามนี้ก็45เราก็ต้องบอกว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันเสมอไหมจากนี้มานี่ต้องอะไรด้วย120เมตรเท่ากันกับด้านตั้งเพราะมุมมันเท่ากันถูกไหมล่ะน้องกลางมุมบอกเท่าไหร่ด้านตรงข้ามยาวเท่าไหร่มันต้องเท่ากันด้วยเพราะมุมมันตรงข้ามมุมนี้ก็คือ120ตรงข้ามมุมนี้ก็120ด้วยใช่ไหมเพราะมุมมันกลางออกเท่ากันความยาวของด้านเท่ากันด้วยจนบอกความสูงตึกมาเพราะฉะนั้นเราควรจะดูสามเหลี่ยมรูปไหนถึงจะได้ตัว H ออกมาด้วยคุณจะดูสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะรูปนี้ A B ตรงจุดรถนี้เป็น C นะสามเหลี่ยมรูปนี้ A B C รูปนี้เราใช้ตัวไหนละร่วมข้ามเราจะดูมุมไหนล่ะถ้ามุมนี้มัน30มุมนี้ต้องเท่าไหร่ด้วยมุมนี้30มุมนี้เท่าไหร่ด้วย30นะมุมทะแยงนะครับมุมทะแยงของอันใดๆนะฮะมุมนี้30มุมนี้ต้อง30ด้วยนะมุมทะแยงใดๆนะครับ30องศาเราใช้ตีคนตัวไหนล่ะถ้ากูใช้มุมนี้ถ้ากูใช้มุมนี้นะมุมนี้เป็นมุมยืนอันนี้เรียกอะไรข้ามมุมไหมข้ามชิดอันนี้มุมด้านนี้คือด้านชิดไหมครับด้านนี้ด้านชิดไหมอันนี้ข้ามไหมเราใช้มุมนี้เป็นมุมยืนในการสังเกตเซต้าเราอยู่นี่นะข้ามคือข้ามมุมชิดคือชิดมุมใช่ไหมครับด้านที่เราท่องกันข้ามชิดเพราะฉะนั้นข้ามชิดใช้ตรีโกณตัวไหนครับข้ามชิดใช้ตรีโกณแทน30องศาแทนข้ามชิด
ข้ามคือ120ชิดคือเท่าไหร่ข้ามชิดคือ120บวก h 120บวก s แทน30เท่าไหร่แทน30ก็คือ1ส่วนรูท3คูณไขว้เอารูท3คูณมานี่เป็น120รูท3เอานี่คูณไปนี่เป็น120บวก h ย้ายมาเป็น120รูท3ลบ120เท่ากับความยาวของระยะห่างของรถนั่นคือใช้การแก้สมการมาช่วยคุณแอบมองผมคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่าตัวเล็กเราไม่สนใจตัวเลขนะเอาวิหลักการนะขอต่อไปถ้าครูให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วล่ะมุมนี้เป็นมุม60องศาเฮ้ยด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันนะฮะด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันยาวด้านนี้10หน่วย10หน่วย A B C พื้นที่3เหลี่ยม A B C เท่าไหร่สมมุติว่ามันเป็นจั่วพื้นที่สามเหลี่ยมเราต้องถามตัวเองว่าเราจะรู้พื้นที่สามเหลี่ยมได้ต้องอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอะไรด้วยสูงฉากด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฉากเราจะความรู้สูงฉากมาจากไหนคำว่าจั่วแปลว่าเหลี่ยมที่ลงมาซ้ายขวาเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่ถ้ามันไม่เท่ากันเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบเย้ๆอะไรก็ว่าไปมันมีกฎข้อหนึ่งจำนะจ๊ะค่ะถ้าน้องเจอจั่วเมื่อไหร่ถ้าเจอจั่วเมื่อไหร่ถ้าน้องลากจากปลายมุมบนแบ่งครึ่งมุมลงมาต้องเป็นจั่วนะครับทวนรูปนี้เราวาดไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งมุมมุม60มันจะเหลือเป็นข้างละ30แบ่งครึ่งมุมลงมาแบ่งครึ่งมุมลงมาลากแบ่งครึ่งมุมมาเส้นที่ลากมาแบ่งครึ่งนี้มันจะลงมาตั้งฉากด้านที่3มันจะลงมาตั้งฉากตลอดการนะครับจำด้วยถ้ามันเป็นจั่วเมื่อไหร่น้องลากแบ่งมุมลงมามันลากลงมาแบ่งมุมครึ่งกันนะฮะแบ่งมุมให้มันครึ่งครึ่ง
มันจะลงมาตั้งฉากด้านที่อยู่ตรงข้ามคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เราลากแบ่งและจะแบ่งด้าน2ด้านออกเป็น2ส่วนเท่ากันด้วยสัญลักษณ์เส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันนะ2ขีดเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันเนี่ยหลักการแบ่งมุมเสมอจำเป็นกฎกติกามารยาทเลยนะฮะถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บเมื่อเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่ากับว่าตอนนี้เราไม่รู้ด้านนี้ครูให้ด้านนี้ยาว x ด้านนี้ก็ต้องยาวเท่ากันด้วยเป็น x ถูกไหมถ้าเราให้ความสูงฉากเป็น y สูงฉากเป็น y นี่นะสูงฉากเป็น y ถ้าเราหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็เกิดจากเศษ1ส่วน2คูณความยาวฐานความยาวฐานคือกี่ x 1x กับอีก 1x เป็น 2x สูงฉากคือ y ถ้าเราหา x y ได้รูปนี้คือหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้ทันทีเราก็ต้องใช้ตรีโกณช่วยตรีโกณช่วยคุณจะเล่นรูปนี้นะครับคุณจะมองที่รูปนี้เป็นหลักสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าตัวนี้30มุมตัวนี้30มุมนี้60ได้ไหม60ด้วยอ้าวเวนกรรมเวนกรรมครับไม่ต้องคำนวณตรีโกณเลยครับอันนี้60อันนี้60อันนี้60เป็นสามเหลี่ยมแล้วทันทีจวกบอกแต่แรกแล้วคุณจะถามอีกทำไมถามจวกอะไรอีกสังเกตได้นานเท่า very good เพราะว่ามาอะไรมุมทุกมุมนี่ตรงข้ามมัน60อันนี้ก็60อันนี้ก็60เป็นไม่ต้องหาเลยครับด้านนี้อยาก x เป็น5อันนี้เป็น5เพราะด้านตรงข้าม60ก็10ตรงข้าม60ตัวนี้ก็ต้อง10ด้วยตรงข้ามตัวนี้60ก็ต้อง10ด้วยเท่าๆเหลือตัวเดียวที่เราต้องหาคือบักวายใช่ไหมครับบักวายไม่ต้องใช้ตรีโกณได้ใช้พีทาโกรัสธรรมดาก็ได้ไหมy กำลัง2บวก5กำลัง2เท่ากับ10กำลัง2ด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นหลักเด้อเอาตัวด้านมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นหลักดำหน้าก่อนฉากกำลัง2เท่ากับประกอบฉากกำลัง2ประกอบฉากกำลัง2บวกกัน y กำลัง2เท่ากับ100ย้าย25ไปลบเหลือ75 y เดียวเหรอพี่น้องรูท75ครบพยางข้อมูลเศษ1 2 2ตัดตี x เท่าไหร่ x เป็น5 x เป็น5 2 2เหลือ xy x เป็น y เป็นเท่าไหร่ถอดได้ไหมครับถอดได้ไหมทวนดิ75มีอะไรบ้าง5 2ตัวแล้วก็2 1ตัวนับผิดขออภัย25คูณ3 75ถ้าถอดได้5ลบ3เป็นเท่าไหร่แมวเอ๋ย25ลบ3ครับหน่วยกำลัง2นะพื้นที่ตารางหน่วยไม่ได้ใช้ตรีโกณซ้ำแต่ก็ใช้ความรู้องศาช่วยนี่แหละ
โอเคไหมถ้ากูออกมาอีกด้านหนึ่งล่ะให้หาค่า x จากสมการแทน60กำลัง2คูณ x กำลัง2ลบด้วย4ไซน์กำลัง2 45องศา x เท่ากับ1ให้แก้สมการหาค่า x โดยเอาตรีโกณเข้าไปปนในระบบเอาค่าตรีโกณในตารางไปแทนครับแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วก็แยกแฟกเตอร์โจทย์เหมือนเดิมเป๊ะคู่หูไปไหนเฮ้ยฮะแสดงไม่ใช่คู่หูกันแท้จริงนี่เห็นไหมล่ะสาย4สายกำลัง2 4สายกำลัง2 45องศาวงเล็บ x เท่ากับ1 yes ตัวนี้เลข4เพิ่นว่าจากไหนนี่0นี่0องศาเดี๋ยวโอเคแทนเดี๋ยวแทนออกมาเลยแทนค่าออกมาเอาตารางที่ได้ที่น้องท่ายมันมีอะไรด้วยนี่กำลังสองก็แปลรูทสามกำลังสองแล้วก็ x ลบสี่ไซน์สี่ห้าองศาใส่เข้าไปแล้วกำลังสองสี่คูณหน้า x เท่ากับหนึ่งแค่นี้จัดไปจ้าแทนค่าเข้าไปก็จัดแค่นั้นเสร็จแล้วกำลังสองที่ตรีโกณแทน60แทน60เท่าไหร่จ๊ะแทน60รูท3รูท3กำลัง2แล้วก็วงเล็บ x กำลัง2 4ไซน์กำลัง2 45น้องก็ดูช่อง45รูท2ส่วน2กำลัง2 x ย้าย1มาลบเท่ากับ0รูทยกกำลัง2รูทหายไปตรงข้ามรูทกับกำลังเครื่องหมายตรงข้ามกันเป็น 3x กำลัง2ลบตัวนี้กำลังสองเท่าไหร่จ้าตัวนี้กำลังสองคือสองรูทกำลังสองคือสองสองกำลังสองเป็นสี่นะฮะสองกำลังสองเป็นสี่ก็เลยตัดเป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองแทนเข้ามาสี่เนี่ยตัดหนึ่งส่วนสองด้วยเหลือสอง x ลบหนึ่งเราไปตกแยกแฟกเตอร์สามกับหนึ่งสามกับหนึ่งลบ1กับบวก1ไกลไกลลบ3ใกล้ใกล้บวก1วางวงเล็บแล้วก็แก้หาค่า x ได้3 x กับ1 x 3 x กับ1 x ไกลไกลลบ1ใกล้ใกล้บวก1 x เท่ากับลบ1ส่วน3 x เท่ากับ1
คือค่าของผมจะไปวางที่ไหนก็ได้นะพวกเราไปวางให้เรามั่วยังไงก็ได้อย่างเช่นคุณให้เราลองแทนค่ากันแล้วกันไซน์กำลังสอง60องศาบวกกับไซน์กำลังสอง30องศาบวกกับแทนกำลังสอง60องศาลบกับคอสกำลังสอง60องศาจัดที่มีค่าเท่าไหร่แทนค่าเข้ามานะเอาค่ามาแทนและอ่านค่าคอส30มาจากไหนคอส30มาจากไหนในเมื่อเราท่องคูณพาเราต้องแก้ไซน์คอสแทนทีนี้เราตัวนี้เสร็จหรือยังคุณจะอธิบายความหมายทวนกลับเสร็จแล้วเนาะเวลาเราท่องตรีโกณเราท่อง6ตัวจริงๆแล้วมันมีแค่3ใช่ไหมมี2เพิ่มมา1เป็น3ก็คือจับไซน์หารเขาเรียกว่าแทนคอสเซก SEC นะจ๊ะโคเซกเนี่ยตีโกณน้องจำแบบนี้น้องจำไซน์คอสแทนได้ปุ๊บอยากรู้คอสแล้วก็ตีลังกาเอาคอสเท่าไหร่คอส30ก็ไปตีลังกาแทน30คอส45ก็ไปตีลังกาตีลังกาคืออะไรครับก็กลับมาเป็นอย่างตัวนี้ก็เป็นรูท3หาร1 45เป็นเท่าไหร่1หาร1 60เท่าไหร่1หารรูท3ก็กลับกันเรียกว่ากลับกันแทนกลับกับคอสคอสกลับกับเสกนะคอสเสกเท่าไหร่30ก็คือ2ส่วนเศษ30ก็ดูตรงนี้ก็พลิกเป็น2ส่วนรูท3อย่างเงี้ยกลับจากตรงนี้นะกลับกันโคเศษกลับกับใครสายยังมีคู่ของมันอยู่ที่เราท่องไงข้ามฉากน้องดูกลับไปสังเกตนะตีลังกาตัวเลขสายคืออะไรนะข้ามฉากชิดฉากข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามเห็นไหมคู่แรกเลยเหมือนกันข้ามชิดที่ข้ามฉากชิดฉากข้ามเนี่ยฉากชิดฉากนี่มันกลับกันฉากข้ามก็กลับกันนะเพราะฉะนั้นครูจะให้เราใช้คอสเซกโคเซกตามตัวเลขที่ครูจะม้วนไปนะแล้วก็พิกฝึกว่าตัวไหนคู่ตัวไหนจะได้จับได้ แทน45คูณกับแทน60บวกกับคอส30คูณคอส45 3เซกกำลัง2 60ลบด้วย1บวกกับคอส30ลบด้วย1เท่าไหร่ลองฝึกแทนก่อนเดี๋ยวครูเฉลยตามหลังให้มันจะได้เป็นจะได้คล้องซินเทสอ่านตรงสื่อให้ออกเด้อ
ข้อให้มันถูกสัก3ข้อเด้อเป็นอย่างน้อยเพราะว่าข้อ4 5 6เริ่มประยุกต์มาใส่นิดนึงมันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วครับข้าศึกประชิดบ่อยมากครับช่วงนี้ครับไซน์60เท่าไหร่ไซน์60รูท3ส่วน2ยกกำลัง2บวกไซน์30รูท1ส่วน2ยกกำลัง2บวกแทน60รูท3กำลัง2คอส60คอส60ต้องเป็นส่วนกลับของแทน60นะส่วนกลับของแทน60ก็คือ1ส่วนรูท3กำลัง2กำลัง2แปลว่าอะไรกำลัง2แปลว่ารูทหายข้างล่างกลายเป็น4รูทหายกลายเป็น1ส่วน4รูทหายกลายเป็น3รูทหายกลายเป็นลบ1ส่วน3 1 3เป็น4ส่วน4เป็น1เป็น4 4ลบด้วย1ส่วน3เป็น11ส่วน3ข้อ1ยังผิดนี่น่าเตะอย่างแรงตัวเลขธรรมชาติตัวเลขมึงสาบแช่งครูให้ท้องเสียเหมือนเองป่าววะข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะขอจวดหน่อยไม่ไหวต้องไปอีกแล้วแทน45แทน45เท่าไหร่แทน45 1นะแทน45นะแทน45เป็น1คอส60รูท3บวกคอส30คอส30คือเท่าไหร่คอส30รูท3อีกนะคอส30ก็เป็นส่วนกลับของ30ของแทนคอส45ก็เป็นส่วนกลับของ1ก็เป็น1ด้วยเป็น2รูท3แทน45 1คอสรูท3คอส30ก็เป็นส่วนกลับของแทน30ก็เป็นรูท3ด้วยคอส45ก็เป็นส่วนกลับของแทน45 1ส่วน1ก็คือ1เหมือนเดิมคุณถูกแล้วนะ2รูท3ตรงกันเนาะ
มันคูณกันมันลงไปข้างล่างได้ยังไงที่รักอ๋อดูผิดดูผิดตัวถูกสักข้อหรือยังดีใจด้วยเศษ60ครับเศษ60คุณลบตรงนี้นะเศษ60เศษ60เศษ60ต้องไปดูที่ไหนไปดูที่คอส60นะเศษกับคอสกลับกันก็ดูที่60 60เป็น1ส่วน2เศษ60ก็เป็น2ส่วน1นะครับ2ส่วน1 2ส่วน1กำลัง2ลบด้วย1บวกด้วยคอส30คอส30ก็ไปดูที่แทน30แทน30ก็กลับกันก็เป็นรูท3กำลัง2ลบด้วย1ตรงนี้เป็น4ลบ1เหลือ3 3ลบ1เหลือ2เท่ากับ6ถูกไหมถูกไหมเท่าไหร่เออ2บวก3ต้องเป็น5สิเป็น6ได้ไงเอามาคูณกันหรือเปล่าอุ้ยกำลังไล่ใหม่ใช่ไหมตรงนี้คูณไล่ได้3เมื่อกี้ตรงนี้ไล่ได้2แต่ตอนตอบเสือก6เอาไปคูณกันมันขั้นด้วยบวกมีคนทำตาซึ้งๆไว้คาบนี้ไว้เริ่มตาซึ้งๆแล้วนะไซน์45กับโคเซก45มันเป็นส่วนกลับกันใช่ไหมไซน์กับส่วนกลับไหมตัวเลขส่วนกลับกันคูณกันได้1หรือเปล่านี่ไงนี่ไงเอามุมไหนก็ได้นี่ไซน์กับโคเซกเอาเช่นคอสกับเซกก็ได้นี่ตัวนี้กับตัวนี้มันส่วนกลับกันมุมเดียวกันส่วนกลับการคูณกัน2ตัด2 3ตัดรูท3ตัดรูท3ไงทุกคู่นะถ้าส่วนกลับการเขียนเลยส่วนกลับคูณกันส่วนคูณส่วนกลับคูณกันเป็น1เสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนกลับการคูณกันเป็น1เสมอตรงนี้ส่วนกลับการแทนมุมเดียวกันขอดมุมเดียวกันส่วนกลับการคูณกันเป็น1เสมอเป็น1เสมอถึงมุมเราไม่รู้จักเราก็ช่างเอาเข้าไปเริ่มเสิร์ฟเข้าไปซายกำลัง2บวกคอกำลัง2เซต้าไม่รู้จักเลือกมุมมาสักมุมนึงเอาทั้งเท่าไหร่30ก็ได้ซาย30องศาบวกคอส30องศาซาย30ก็คือ1ส่วน2กำลัง2บวกกับคอส30องศาคือรูท3ส่วน2กำลัง2เป็น1ส่วน4บวก3ส่วน4เป็น1ตอบ1ทุกๆมุมทุกๆมุมทุกมุมทุกมุมเทสสองข้อนะทำเสร็จเดี๋ยวลงขอเข้าไปทำลายค่าสึกจะขึ้นมาดูส่งทีละคนเลยนะครับวิทย์ช่วงนั้นจะลอกกันไหมเขาต้องลอกกันเป็นธรรมดาเพื่อนๆกันเบนบอกไม่ลอกแทนเซต้าเลือกเอามุมหนึ่งเลือกเอามุมเท่าไหร่ดีเอาเซต้าเป็น30องศาก็ได้แทน30องศาคือ1ส่วนรูท3กำลัง2ลบเศษก็ต้องเป็น30ด้วยเศษ30ก็ต้องไปดูส่วนกลับของคอส30ส่วนกลับของคอส30นะมุม30ปั๊บเป็น2ส่วนรูท3กำลัง2เป็นเท่าไหร่อันข้างหน้าเป็น1ส่วน3ข้างหลังเป็น4ส่วน3ลบกันเป็นลบ3ส่วน3เป็นลบ1ข้อทดสอบศักยภาพก่อนกลับบ้านความสามารถที่นั่งฟังวันนี้7
ทราย20องศาบุกกำลัง2กับคอสกำลัง2 20องศาเท่าไหร่นี่ตัวช่วยตัวช่วยตัวเตรียมอุดมระดับเตรียมอุดมโจทย์ข้อนี2ข้อเบาๆประยุกต์ล้วน
เราลืมที่เราท่องหรือเปล่าโจทย์ข้อนี้ก็ถามปฐมฐานเลยนะ ถ้ากูตั้งชื่อ x y z เป็นความยาวด้านไซน์คือด้านไหนหารด้านไหนครับไซน์คือด้านไหนหารด้านไหนฮะ x กำลัง x ส่วน z ไหมข้ามฉากใช่ไหมเป็น x ส่วน z กำลัง2บวกด้วยชิดฉากคือ y ส่วน z กำลัง2เป็นเท่าไหร่มันก็กลายเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2หารด้วยอันนี้แซกกำลังสองข้างล่างเหมือนกันใช่ไหมแซกกำลังสองแซกกำลังสองก็คือ x กำลังสอง y กำลังสองกำลังสองไหมพีทาโกรัสถูกไหมกดพีทาโกรัสว่าไงครับแซกกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองไหมมันบนล่างเท่ากันไหมครับบนล่างเท่ากันตัดกันเป็นหนึ่งมันเหมือนตัวอย่างข้อ6เลยเอ้ยข้อ5เลยไซน์กำลัง2เซต้าคอสกำลัง2เซต้าเขาเปลี่ยนเซต้าเป็น20องศาแค่นั้นเองอันเดียวกันเป๊ะแทนคือด้านไหนหารด้านไหนแทนคือข้ามชิด1ส่วน A ข้ามชิดแทนคือ1ส่วน A หนึ่งส่วน A คือแทนด้านนี้คืออะไร A กำลังสองบวก1กำลังสองไหมพีทาโกรัสโอเคด้านนี้กำลังสองบวกด้านนี้กำลังสองเท่ากันนี่วันสายเมื่อมุมนี้25มุมนี้เท่าไหร่65ไหมมุมนี้25มุมนี้ต้อง65 65บวกกันก็ต้องเป็น90 90บวก90เป็น180ซ้ายคืออะไรครับข้ามฉากไหมที่ท่องไว้ข้ามฉากข้ามมุม65คืออะไรข้ามคือนี่ใช่ไหมข้ามฉากคือนี่ไหมข้ามก็คือข้ามมุมใช่ไหมครับมุมที่เราบวก4 65ข้ามฉากก็แปลว่า Aด้วย A กำลัง2บวก1เป็นคำตอบจบข่าวอันนี้ก็เป็นโจทย์สอบเข้าแล้วนั่นก็คือต่อไปเราต้องฝึกทำประยุกต์ที่ก็จะถามกลับไปกลับมาในเหตุผลเดิมอีกคนที่ยากคือยากลักษณะแบบนี้มึงยังจดเสร็จหรือยังเริ่มนิสัยเริ่มครูไม่ดูเริ่มนิสัยเดิมอีกแล้วแล้วตูดหมึกหรือเปล่าดูดิฮะตูดหมึกหรือเปล่าเดี๋ยวยังเสร็จแล้วกลับได้คุยเห็นอาการมันไม่ค่อยเต็มใจแต่ละคนเป็นซึมๆอยู่ครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งควบลูกฮะใครเสร็จแล้วเชิญจ้ะ